สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันในรายการ Police Talk ทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือ Police TV นะคะปัจจุบันนี้เราก็มีเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับภาคเอกชนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในการที่จะนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนค่ะโดยเฉพาะนะคะโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนะคะก็ยังเป็นโครงการที่มีประชาชนนั้นให้ความไว้วางใจฝากบ้านไว้กับตำรวจนะคะและก็มีการนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาด้วยจะมีตัวช่วยอย่างนี้อย่างไรนะคะมีวิธีการทำงานอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของรายการ3ท่านด้วยกันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะค่ะท่านแรกนะคะท่านพันตำรวจโทวรพัฒน์สุขไทยสารวัตรปราบปรามสน.บางซื่อค่ะสวัสดีครับท่านต่อไปนะคะคุณภูจักรพงษ์ธรรมวิเศษศรีประธานบริษัทควินเรมจำกัดนะคะเป็นหนึ่งในผู้ที่ฝากบ้านไว้กับตำรวจค่ะและท่านต่อไปค่ะคุณสิริชัยวงศ์อามีนนะคะเป็นผู้บริหารของ HIP Cloud ในฐานะผู้จัดการทั่วไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีครับมีมาคุยกับสวัสดิ์ต่อนะคะครับผมในช่วงที่แล้วเนี่ยเราคุยกันที่สน.บางซื่อเกี่ยวกับโครงการนะคะที่มีการเหมือนกับว่ามีอุปกรณ์ในการที่ไปติดรถเวลารถหายต้องตามหาเจอนะคะแต่โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจเนี่ยนะคะตอนนี้เรามีการนำเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้กับโครงการบ้างคะครับก็ต่อยอดจากโครงการที่แล้วนะครับ NB-IoT GPS Tracker นะครับผมเองเนี่ยก็ได้หารือกับคุณโทนี่หยางนะครับผู้บริหารบริษัท SIP Global นะครับแล้วตอนนี้ทาง SIP เนี่ยก็จะมีระบบ Cloud นะครับเป็นการขโมยนะครับทางคุณโทนี่เนี่ยก็ได้ส่งคุณศรีชัยนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารในส่วนของ Cloud เนี่ยนะครับมาช่วยดูแลตรงนี้นะครับผมเองเนี่ยก็มีบริษัทพี่ชายนะครับคุณภูจักรพงษ์นะครับอยู่ที่นี่นะครับใกล้ๆกับสน.บางซื่อนะครับซึ่งโดยแท้จริงแล้วเนี่ยโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจเนี่ยมีทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงปีใหม่และช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่เราจะลองเอาระบบเนี้ยมาทดลองใช้นะครับซึ่งก็ได้ผลดีนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านเนี่ยไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ก็สามารถที่จะติดตามการทำงานของระบบ Cloud AI ของเราได้นะครับซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการพัฒนานะครับจากเดิมเนี่ยวงจรปิดที่เราติดกันเนี่ยนะครับจะเป็นการบันทึกภาพนะครับแต่ตัวนี้ครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับคอยแจ้งเตือนถ้าเกิดว่ามีบุคคลแปลกหน้าเข้ามานะครับแล้วก็จะมีตุ๊กตานะครับเป็นกล้องนะครับคือถ้าไม่บอกไม่รู้เลยเป็นตุ๊กตาหมีแพนด้านะครับซึ่งเขาก็จะคอยส่งสัญญาณนะครับส่งเสียงตลอดถ้าเกิดว่ามีบุคคลแปลกหน้าเข้ามานะครับในส่วนเทคนิคตรงนี้ก็จะให้เป็นพี่ศรีชัยผู้อธิบายทีนึงนะครับแต่ที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับก็คือผมเนี่ยนะครับได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีพิเชษฐ์ดุลยเวโรจน์นะครับตอนนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมนะครับท่านมีนโยบาย PPP หรือว่า Public Private Partnership นะครับนั่นก็คือการหาแนวร่วมจากภาคเอกชนนะครับตำรวจเราครับลงแรงครับนะแต่ภาคเอกชนเนี่ยก็คือช่วยลงทุนให้นะครับแล้วเราก็เลยได้เป็นสอนเราตัวอย่างสอนนำร่องครับดังนั้นตัวAI เนี่ยนะครับเป็น Cloud เนี่ยก็จะเป็นโครงการที่2แล้วก็จะมีโครงการอื่นๆต่อไปอีกนะครับซึ่งเราก็คงจะได้เจอกันอยู่ทุกระยะนะครับมีการพัฒนาต่อเนื่องครับค่ะเดี๋ยวจะให้กลับมาประเมินนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับโครงการฝากบ้านกับตำรวจในช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะคะแล้วว่าตอนนี้มาที่1ในผู้ใช้บริการเป็นหนึ่งในคนที่เข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจใช่ไหมคะครับผมค่ะคุณบูจักรพงษ์ทำไมถึงฝากบ้านกับตำรวจมีความมั่นใจยังไงบ้างก็ในช่วงเวลาที่มีเทศกาลเนื่องจากว่าที่ตั้งของบ้านเราเนี่ยก็อยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างมีผู้คนไปมาค่อนข้างเยอะนะแล้วในช่วงที่เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวหลายๆวันเนี่ยแน่นอนเราก็เป็นกังวลว่าแม้ว่าเราจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีระดับหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ทำให้ประชาชนสนใจที่สุดก็คือการดูแลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภาครัฐก็ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก็สบายใจครับผมไปเที่ยวได้อย่างสบายใจสบายใจนะคะแล้วยิ่งมีการนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีที่บอกว่าดีกว่ากล้องวงจรปิดยังไงคะเราได้ทดลองใช้ครับอันนี้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วเนี่ยโครงการที่ผมทำเนี่ยเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะฮะในธุรกิจของเราเราทราบอยู่แล้วว่าในต่างประเทศเนี่ยมีระบบที่การดูแลรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าในปีนี้สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าได้ทางบริษัท HIP เข้ามาดูแลเรื่องระบบ Security ที่เราไม่จำเป็นต้องเปิดกล้องตลอดเวลาเฉพาะตอนที่มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหรือว่ามีการมีเกิดเหตุมีการเปิดประตูหรือเปิดหน้าต่าง
ที่เราระบุเอาไว้เนี่ยระบบรักษาความปลอดภัยถึงจะทำงานเพราะงั้นมันก็ในฐานะที่เราทำงานเกี่ยวเรื่องสมาร์ทซิตี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจที่มีคนนำระบบนี้เข้ามาใช้งานได้จริงแล้วก็เรารู้สึกมันสามารถต่อยอดในโครงการของเราไปได้อีกเป็นเหมือนอะไรบ้านอัจฉริยะเลยเหรอคะสั่งให้ปิดเปิดอะไรตรงไหนได้โดยคอนโทรลจากสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนครับใช่ครับค่ะดังนั้นเดี๋ยวคงต้องให้ทาง HIT อธิบายวิธีการทำงานแล้วก็ระบบนี้นะคะว่ามีใช้มานานหรือยังและปัจจุบันนี้มีความต้องการนะคะใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างไรบ้างคะก็ขอขอบคุณทางทีมงานสน.บางซื่อนะโดยสารวัตรแมนนะครับแล้วก็ทางพี่ภูนะครับที่ให้โอกาสของ HIT ข่าวเข้ามามีส่วนร่วมบทบาทในการฝากบ้านไว้กับตำรวจแล้วก็เป็นการป้องกันเราต่อยอดจากวิสัยทัศน์ของคุณโทนี่อย่างนะครับที่เล็งเห็นว่าทุกวันนี้ระบบ security ของเมืองไทยเองเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นหลักการทำงานของเราก็ไม่ยุ่งยากสำหรับผู้ใช้บริการทุกคนนะครับก็คือเป็นการแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนโดยมี call center คอยช่วยมอนิเตอร์ให้24ชั่วโมงการแจ้งเตือนของเราเนี่ยผ่านจากตัวอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแมกเนติก PR นะครับตัวสโมกตัวไฟฟ้า IR beam ต่างๆซึ่งอันนี้อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าอย่างโครงการหมู่บ้านควินเอเนี่ยก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราหลายตัวเหมือนกันนะฮะซึ่งเดิมทีก็มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ากล้องวงจรปิดอย่างที่เรียนพี่ภูเรียนแล้วนะครับว่าการแจ้งเตือนเนี่ยอาจจะไม่มีการแจ้งเตือนแต่ตัวนี้มีการแจ้งเตือนก็คือติดไว้เฉยๆนี่นะสำหรับกล้องวงจรปิดก็ต้องเปิดตลอดใช่ไหมคะพอกลับมาจริงๆจะรู้ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ต่างกันใช่ครับทีนี้การแจ้งเตือนเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่าบ้านคนธรรมดาหรือหมู่บ้านจัดสรรเรากำลังมองถึงกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้แต่บริษัทรักษาความปลอดภัยรปภ.ซึ่งเน้นในด้านของบุคลากรนะครับแต่ในส่วนของตรงนี้เรามาเสริมประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรนะฮะให้มีความเข้มแข็งขึ้นบางครั้งบุคลากรอาจจะมี human error ได้เช่นหลับยามอะไรประมาณนี้นะครับแต่ระบบไม่มีการหลับนะฮะแล้วเราจะเน้นในกลุ่มของกลุ่มที่ต้องการมีคนเฝ้า24ชั่วโมงนะฮะก็ลูกค้าก็ได้นอนหลับสบายก็ให้ระบบจัดการเฝ้าไปนะครับมีเหตุการณ์อะไรเราก็จะประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วนะฮะก็อย่างนี้นั้นก็จะเป็นทางสน.บางซื่อที่เราก็จะมีการประสานร่วมมือกันเกิดขึ้นครับค่ะยกตัวอย่างบ้านหลังนี้นะคะติดตั้งไว้ตรงไหนยังไงบ้างคะบ้านหลังนี้ก็จะมีในส่วนของเรื่องประตูหน้าต่างนะฮะที่มีการสไลด์หรือมีการเปิดแล้วก็จะมีตัวที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวซ้อนอีกทีนึงเมื่อสมมติว่าคนเดินเข้ามาปุ๊บมันจะมา alert ที่มือถือผมเลยอ๋อจะเตือนที่มือถือเลยครับว่าตอนนี้มีใครไม่รู้มาเข้าบ้านหรือว่าแค่แม้เดินเฉียดหรือเปล่าคะหรือว่าต้องเปิดประตูเข้ามามีการเคลื่อนไหวมันก็เตือนละแล้วเราก็มีหน้าที่ว่าเราเข้าไปดูในแอปพลิเคชันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เห็นภาพในจุดต่างๆครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยทาง HIP เนี่ยก็ provide service มากกว่านั้นอีกกรณีที่เราไม่อยากวุ่นวายยุ่งยากเขาสามารถมีฟังก์ชันที่เขาตรวจสอบแทนเราได้นะฮะถ้าเราต้องการแต่ทีนี้ที่บางทีเราก็รู้สึกว่าเราต้องการเป็น private นิดนึงเราต้องการดูเองก็เราเห็นเองคนเดียวครับแล้วก็นอกจากเรื่องของประตูหน้าต่างเรื่องของการตรวจจับเซนเซอร์การเคลื่อนไหวก็จะมีเรื่องของกล้องนะฮะซึ่งเป็นลักษณะของกล้องวงจรปิดที่มีลักษณะไม่เหมือนกล้องเขาจะเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่น่ารักน่ารักนี่มีตัวอย่างเลยนะคะใช่ครับตัวจากตัวอย่างตัวนั้นคือมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวติดตามว่าคนนี้เคลื่อนที่ไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยผ่านการควบคุมของเราเองซึ่งผมยอมรับว่ามีประโยชน์มากครับเห็นบอกว่านอกจากกรณีมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของคนต่างๆแล้วสามารถจับเรื่องของแก๊สเรื่องของอะไรที่จะรู้ได้เหรอใช่ครับก็คือรูปแบบเรามองว่าเราจะเป็นการป้องกันภายในภายในก็เช่นอะไรบ้างการเคลื่อนไหวการงัดประตูหน้าต่างนะครับแล้วก็มีแก๊สรั่วจับความร้อนนะครับจับควันไฟนะฮะอันนี้เป็นภายในแต่ภายนอกเราก็จะมองในเรื่องของรั้วไฟฟ้านะฮะ IRB นะฮะอันนี้อยู่ที่การดีไซน์เลยครับผมค่ะแล้วที่ผ่านมาโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจโดยเฉพาะทางสน.บางซื่อมีสักกี่บ้านกี่หลังยังไงคะต้องไล่ตั้งแต่ที่ผมมาตรงตำแหน่งครับเมื่อปีที่แล้วครับ
ปีใหม่ปี2551เนี่ยนะครับก็จะมีฝากบ้านไว้ทั้งหมด38หลังนะครับสงกรานต์นะครับที่บริษัทควินเนี่ยได้เริ่มฝากนะครับเป็นปีแรกปีที่แล้วเนี่ย28หลังนะครับในย่านสนบางซื่อทั้งหมดสำหรับปีนี้เนี่ยปีใหม่ปี62เนี่ยก็จะเป็น18หลังนะครับแล้วก็สงกรานต์ปี62เนี่ยมีให้หมด23หลังนะครับทุกหลังเนี่ยไม่มีเหตุเกิดไม่มีของหายครับเพราะว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยทางเราเนี่ยก็ได้จัดสายตรวจเนี่ยไปตรวจทุกๆผลัดอยู่แล้วนะครับคือนโยบายผู้บัญชาเนี่ยให้ไว้เลยนะครับต้องไม่มีเหตุเกิดของต้องไม่หายนะครับดังนั้นไม่ว่าสายตรวจผลัดไหนเข้าเวรเนี่ยภารกิจแรกที่เขาจะต้องทำเนี่ยก็คือไปตรวจบ้านที่เข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจนะครับแต่ก็จะมีบริษัทควินเรมเนี่ยแหละครับที่เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าได้มีการติดตั้งระบบคลาวด์นะครับของ SIP นะครับก็ทำให้สามารถที่จะดูความเคลื่อนไหวได้จริงๆระบบเนี่ยสามารถที่จะซิงค์ไปที่โรงพักได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเจ้าบ้านนะครับซึ่งผมเองก็ได้คุยกับคุณภูพิชัยแล้วว่าจริงๆเขามอนิเตอร์ไปที่มือถือเราแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยเขาก็มีทีมซัพพอร์ตอยู่แล้วนะเขามีทีมซัพพอร์ตคอยดูให้ตลอดถ้าเกิดว่ามีคนร้ายเข้ามาเนี่ยสมมติว่ามีเราตั้งระบบล็อกไว้นะครับแล้วก็มีคนร้ายเข้ามาเนี่ยเซ็นเซอร์ที่ประตูเนี่ยก็จะแจ้งเตือนมายังแอปพลิเคชันทันทีครับค่ะก็คือประสานกับตำรวจในแต่ละท้องที่ใช่ครับใช่ครับค่ะแต่ที่ผ่านมาเหตุการณ์เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีครับแสดงว่าคนร้ายหรือผู้อาจจะรู้หรือเปล่าเราติดตั้งแชร์นิดนึงก็คือมีมันอะไรขึ้นมาครับเราก็อุ๊ยใครเข้ามาก็เปิดดูอ๋อแม่บ้านวันอาทิตย์เขาก็มีแจกเข้ามาเราก็รู้ละเขาเข้าออกกี่โมงซึ่งในความในปกติเนี่ยบางทีต้องเรียนอย่างนี้ว่าบางทีเหตุที่เกิดอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเกิดว่ามันมีของหายหรือมีของที่ผิดทางบางทีเราจะต้องแทนที่จะต้องมารีไวด์ดูเทปเป็นชั่วโมงเป็นสิบชั่วโมงเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากมากกับกลายเป็นว่ามันจำรีมาร์กอะไรไว้ละช่วงเวลานี้กี่นาทีกี่วินาทีที่มีการเคลื่อนไหวเราก็สามารถสโคปได้คือมันเหมือนในหนังนะคือเรามีหลอกเก็บไว้ดูสามารถดูย้อนหลังได้ถึง6เดือนนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นจุดเด่นของข่าวใช่ครับซึ่งจะตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นนะครับในขณะกล้องวงจรปิดทั่วไปเนี่ยอาจจะบันทึกได้7วัน14วันแล้วก็วนทับหายไปแต่อันนี้เป็นคลาวด์เราจะเก็บล็อกที่แจ้งเตือนไว้ถึง6เดือนนะครับแล้วของเราบนแอปพลิเคชันก็ได้ลิขสิทธิ์จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นรายเดียวที่มีการป๊อปอัพขึ้นบนสมาร์ทโฟนนะเป็นคลิปของคนอื่นจะเป็นแค่เทคเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอามาช่วยงานนะคะในส่วนของการดูแลประชาชนให้มีความอุ่นใจโดยเฉพาะมาเชื่อมกับในส่วนของทางตำรวจด้วยครับแล้วตอนนี้ทราบว่าในส่วนของนครบาลมีทั้งหมดกี่สอนอพอจะทราบไหมคะที่ได้นำคือจริงๆแล้วเนี่ยนครบาลเนี่ยมีทั้งหมด88สอนอนะครับแต่ว่าของเราเป็นที่แรกเป็นสอนอนำร่องทุกโครงการนะครับจริงๆตรงนี้มันขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นตัวหัวหน้าฐานีเองหรือว่าตัวหัวหน้าหน่วยงานอย่างผมเนี่ยก็เป็นสารวัตรเป็นหัวหน้าหน่วยแต่เผอิญเนี่ยผมดันมีสเปคที่ไม่เหมือนสวัสดิ์คนอื่นก็คือก่อนที่ผมจะมาลงพื้นที่เนี่ยผมผ่านกองวิจัยมาก่อนผมก็เลยเห็นงานวิจัยต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทั้งประเทศนะไม่ใช่ของตลอย่างเดียวเยอะมากแต่ประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะให้งานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์แก้ปัญหาสังคมอย่างเช่นตอนผมอยู่กลุ่มงานวิจัย3เนี่ยก็จะทำแก้ปัญหาเรื่องเด็กแว้นนักเรียนตีกันต่างๆแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยงานวิจัยพวกนี้จะถูกเก็บอยู่ในห้องสมุดมันเป็นสิ่งที่ดีครับมันเป็นการแก้ปัญหาสังคมได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนรุ่นใหม่ผมให้ความสนใจในนวัตกรรมนะครับผมก็เลยร่วมกับสาวัตตะนะครับนักวิจัยนะครับก็ร่วมกันขอทุนนะครับจากทางไม่ว่าจะเป็นสวทช.สวทน.เน็กเทคกระทรวงวิทย์ทุกกระทรวงที่ขอได้นะครับซึ่งมันเป็นช่องทางที่เราสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่รู้นะครับดังนั้นตอนนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่มีกระทรวงใหม่ขึ้นมานั่นก็คือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านรัฐมนตรีพิเชษเนี่ยท่านก็ได้ให้ความสำคัญนะครับก็เป็นที่มาของโครงการต่างๆเหล่านี้ครับค่ะนะคะอยากจะให้พูดถึงอีกโครงการหนึ่งนะคะที่นำร่องโดยทางสนบางซื่อที่ว่า NB IoT GPS Tracker นะอันนี้คืออะไรคะและมีความสำคัญยังไงจริงๆก็ต้องขอบคุณทางบริษัท HIP แล้วนะครับก็คือทางเราเนี่ยก็ได้พยายามสรรหาอุปกรณ์เนี่ยป้องกันการโจรกรรมรถที่มาที่ไปเนี่ยเกิดจากเมื่อปีที่แล้วที่ผมมาลงสน.บางซื่อเนี่ยนะครับก็ได้ถามกับทั้งท่านผู้กำกับนะครับแล้วก็ท่านรองปริญญาเข็งเคสอนนะครับหัวหน้างานปอนะครับปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่บางซื่อที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือปัญหาการลักรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะบริเวณตลาดนัด JJ Green นะครับผมเองเนี่ยเป็นนักวิจัยเนี่ยมันก็ต้องมีหลักการวิจัยใช่ไหมฮะ
เราก็ต้องระดมสมองนะครับ brainstorming ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยสวทช Nextech สวทนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาเนี่ย1เนี่ยก็คือแก้โดยสภาพแวดล้อมนะครับต้นเหตุเนี่ยมันเกิดจากคนเนี่ยไม่มีวินัยนะครับ back to basic เลยเนี่ยนะครับก็ต้องเอาวินัยไปจับนะครับก็ต้องไม่ให้จอดบนฟุตบาทตรงข้ามตลาดนัดเจเจกินเอาแผงมากั้นอันนี้คือเราก็แก้ปัญหาเนี่ยรถหายบริเวณตลาดนัดเจเจกินได้จุดหนึ่งแล้วนะครับต่อมาเนี่ยพอรถไม่หาเจเจกินมันก็ไปหาที่อื่นตามอาคารบ้านเรือนอพาร์ตเมนต์ต่างๆก็เลยมาหาลือคือเพราะเนี่ยผมโชคดีตอนนั้นที่ผมไปออกงานเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับจะเป็นงานเกี่ยวกับ Police Security นะครับก็ได้เจอกับทางคุณโทนี่อย่าง HIP นะครับก็เลยหาลือกันว่าเอ๊ะเนี่ยตอนนี้ผมแก้ปัญหารถหายที่เจเจกรีนได้แล้วทำยังไงเนี่ยจะแก้ปัญหารถหายตามอพาร์ตเมนต์ได้นะครับก็ได้รับคำแนะนำที่ดีนะครับแล้วก็คุณโทนี่อย่างก็เผอิญช่วงนั้นเนี่ยท่านได้นำเข้าเทคโนโลยีใหม่ก็คือตัว NB-IoT นั่นแหละเชื่อมเต็มเขาเนี่ยก็คือ Narrow Band Internet of Things ครับ Narrow Band เนี่ยก็คือขึ้นความถี่ต่ำมันก็เหมือนขึ้นชุดแมสเซจทั่วไปนะจะแตกต่างจาก GPS Tracker โดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิงนะครับGPS Tracker ที่เราติดรถใหญ่รถน้ำมันทุกวันนี้จะมีมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับตัวหนึ่งประมาณ 7,500 บาทนะครับอันนั้นก็เหมาะสำหรับติดกับรถบรรทุกน้ำมันเพราะว่าเขาจะจับความเคลื่อนไหวกัตตาการสิ้นเปลืองน้ำมันต่างๆค่าบริการก็จะสูงตามมาเพราะว่าเขาใช้ระบบ 3G ประมาณเดือนละ300บาทแต่ตัว NB-IoT เนี่ยเป็นราคาที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเริ่มถึงนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน 1,500 บาทอันนี้คือราคาโปรโมชั่นนะครับที่ร่วมโครงการกับบางซื่อนะครับแล้วก็จะมีค่าบริการรายเดือนประมาณเดือนละ50บาทเองนะครับเพราะว่าเราใช้คลื่นความถี่ต่ำเหมือนกับการส่งช็อตเมสเซจนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงมีความเหมาะสมกับรถจักรยานยนต์นะครับเราก็เลยมีบริษัทนะครับที่มาเป็นขอร่วมเข้าโครงการนะครับตอนนี้ฝากรถไว้กับสมบัติบางซื่อ20คันนะครับซึ่งก็ได้ทดลองมาตั้งแต่เดือนมกราจนถึงปัจจุบันก็ไม่มีเหตุรถหายเพราะว่าเจ้าตัวเขาก็สามารถที่จะติดตามรถจากสมาร์ทโฟนได้ถ้ามีคนแปลกหน้ามาสตาร์ทรถหรือว่าใช้ของแข็งมากระแทกพวกเหล็กปิกนกอะไรเงี้ยก็จะเลยขึ้นมาเหมือนกันนะครับค่ะอันนี้ก็คือว่าฝากรถไว้กับตำรวจใช่ครับ20คันครับเป็นจักรยานยนต์ทั้งนั้นจักรยานยนต์15คันรถยนต์5คันยนต์ก็มีด้วยค่ะนะคะครับทีนี้ในส่วนของหลักการทำงานของมันทำยังไงคะหลักการใช้พลังงานอะไรยังไงโอเคตรงนี้เองเนี่ยก็คร่าวๆเนี่ยนะครับถ้าที่ผมเคยถามจากคุณโทนี่หยางเนี่ยนะครับหลักการทำงานของเขาเนี่ยจะตอบพ่วงกับแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์คันนั้นๆ นะครับซึ่ง เป็นอะไรที่ประหยัดมากนะครับไม่กินไฟนะครับเพราะว่าเขาจะส่งเป็นช็อตแมสเซจเนี่ยทุกๆ10วินาทีนะครับเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของรถต่างๆบนหน้าจอมอนิเตอร์นะครับ worst case เลยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนลายลักรถไปเนี่ยแล้วถอดทิ้งเนี่ยสามารถเก็บไฟได้8ชั่วโมงนะครับสมมติว่าเขาลักไปต่างจังหวัดใช่ไหมลักไปออกเขมรเงี้ยแล้วถอดทิ้งไว้ตรงชายแดนอย่างน้อยมันก็ยังรู้พิกัดว่าจุดไหนของชายแดนตรงนั้นจุดไหนของอรัญประเทศอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเป็นอุปกรณ์ที่เล็กๆใช่ไหมฮะไม่ได้ใหญ่เท่าท่าอะไรครับใช่ครับไปติดไว้ที่รถใช่ครับซึ่งคนทั่วไปก็สามารถที่จะทำได้ทำได้ใช่ค่ะแล้วตรงนั้นก็จะมีบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆมีกล้องมีอะไรด้วยไหมคะตรงนั้นไม่มีกล้องครับคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าตัว NBLT เนี่ยเขาก็บอกกันแล้วว่าเนื้อก็แบนนะครับเขาจะเป็นตัวส่งสัญญาณเล็กๆก็จะเป็นตลับสี่เหลี่ยมครับความกว้างประมาณ1คืบนั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้กินพื้นที่อะไรเลยนะครับแต่ผมมองว่าด้วยราคาและความเหมาะสมในการทำงานเนี่ยมันเหมาะกับรถเล็กรวมไปถึงรถยนต์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถน้ำมันเนี่ยก็ควรที่จะใช้ตัวแทร็กเกอร์ตัวใหญ่นะครับแต่ว่ารถเล็กเนี่ยนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาซื้อมอเตอร์ไซค์คันละไม่กี่หมื่นนะครับจะให้เขาไปซื้อ GPS Tracker ตัวใหญ่ๆ 7,500 นี่ก็คงไม่ไหวนะครับดังนั้นผมจึงมองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้วนะครับหลังจากที่ใช้แล้วนะคะมีการฝากรถกับตำรวจแล้วสถิติของรถหายเป็นยังไงบ้างคะในท้องที่ตอนนี้คือไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยที่บางซื่อจากเมื่อก่อนนี่หายบ่อยหายบ่อยครับค่ะครับก็แสดงว่าในทางหนึ่งนะเจ้าของก็อาจจะมีความอุ่นใจระวังมากขึ้นครับอีกทางหนึ่งไม่รู้คนร้ายรู้หรือเปล่าก็เลยไม่กล้าขโมยใช่ครับตอนนี้ส่วนค่ะจะเหมือนกับฝากบ้านไว้กับตำรวจนะคนร้ายก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามาครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมที่นำมาใช้นะคะจะมีโครงการอะไรอีกต่อไปไหมคะที่จะพัฒนาต่อยอดไปมากกว่านี้คะก็ตอนนี้ที่เปิดเผยได้ก่อนนะครับก็จะเป็นเรื่องกล้องบัส AI นะครับตัวผมเองเนี่ยเป็นสปบางซื่อมา1ปีตอนนี้เข้าปีที่2นะครับส่วนหนึ่งเองเราก็ได้มีการทำงานร่วมกับบขสหมอชิดนะครับซึ่งเราก็ได้ทราบว่าทุกๆปีเนี่ยจะมีสถิติอุบัติเหตุการจราจรเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมาก
ปีนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตจากการจราจรเนี่ยถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ก็ยัง300กว่ารายอยู่ดีปีที่แล้วเนี่ย400กว่ารายนะครับเราจึงเห็นความสำคัญเรื่องนี้นะครับก็เลยไปคุยกับทางท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.หมอชิตก็คือท่านเจริญศักดิ์ยาวัฒน์สกุลนะครับท่านเองเนี่ยก็ได้เห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ได้นำทีมงาน SIP เนี่ยไปนำเสนอนะกล้องบัตร AI ให้กับทางท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชมท่านชอบมากเพราะว่าตัวเคสสตัดดี้ที่เขายกตัวอย่างเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศจีนบ้างบางเคสเนี่ยคุณเชื่อไหมฮะว่าการชนกันเนี่ยคนขับรถเนี่ยกระเด็นออกจากรถบัสแล้วก็ไปโดนรถอีกฝั่งนึงกระแทกเสียชีวิตคาที่เลยซึ่งเป็นภาพที่โหดร้ายมากนะครับดังนั้นผมจึงมองว่ายุคนี้เป็นยุค Thailand 4.0 นะครับเหมาะสมในการที่จะนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดแก่ประชาชนครับนะคะผลก็คือว่าอยากที่จะลดเรื่องของอุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนนลงใช่ครับนะคะซึ่งก็น่าที่จะดีขึ้นตามลำดับนะเพราะว่าในส่วนของคนก็อาจจะมีผิดพลาดถ้าเอาระบบมาควบคุมดูแลก็น่าจะทำให้ดีขึ้นใช่ครับค่ะในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะมีความอุ่นใจมากขึ้นนะคะที่ทางตำรวจเนี่ยได้เรียกว่ามีการพัฒนาโดยเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานก็รู้สึกอุ่นใจครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงเนี่ยเราก็มักจะพูดถึงในด้านมนุษย์ปุถุชนมักจะพูดในเรื่องที่ไม่ดีได้สนุกมากแต่ว่าพอเราอยู่ในพื้นที่การดูแลของคนที่เป็นตำรวจจริงๆด้วยสามัญสำนึกเนี่ยต้องบอกว่าตำรวจสมัยนี้เขาโปรแอคทีฟนะเขามีการศึกษาค้นคว้าวิจัยว่าเขาจะป้องกันให้การเกิดเหตุเนี่ยอย่างไรไม่ใช่แล้วก็เมื่อเกิดแล้วหาสาเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุใหม่ทำได้อย่างไรก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะฮะทั้งสารวัตรแมนเสมือนน้องชายผมแล้วก็ท่านผู้กำกับท่านรองผู้กำกับสน.บางซื่อที่เพราะว่าท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พอสมควรครับเพราะงั้นก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่เกี่ยวข้องค่ะนี่ในท้องที่ตรงนี้เรียกว่าเป็นย่านชุมชนนะคะธุรกิจทำมาค้าขายกันมากมายบริษัททั้งร้านต่างๆนะคะก็ถ้ามีตำรวจที่แอคทีฟแบบนี้ก็อุ่นใจนะคะสถิติของการก่ออาชญากรรมอะไรต่างๆมันก็จะลดน้อยลงนะคะใช่ครับค่ะในส่วนของเอกชนเองนะคะก็มีความร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐมากขึ้นนอกจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานใช่ครับโดยเฉพาะภาครัฐนะฮะแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยคือ HIP เรานำร่องมาจากในส่วนของเราเติบโตมาจากตัวแทนนะฮะหรือดีลเลอร์นะฮะแล้วดีลเลอร์ของเราเองก็จะมีคอนเนคชั่นกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพราะฉะนั้นเวลาเรามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วจะตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้ไวและเร็วนะครับในขณะที่กระจายได้ไวเนี่ยทางภาครัฐเองก็จะเห็นความสำคัญนะครับเวลาเราไปนำเสนอโปรเจกต์อะไรต่างๆก็จะได้รับการตอบรับที่ดีอันนี้ก็เกิดจากความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักอยู่แล้วครับผมแล้วก็บวกกับวิสัยทัศน์ของคุณโทนี่หยางที่เล็งเห็นว่าเราต้องพัฒนาให้ทันเทคโนโลยีทุกวันนี้ด้วยครับต้องคิดว่าในสังคมยุคปัจจุบันนี้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะคะเรื่องของAI หรือปัญญาประดิษฐ์ก็จะเข้ามามากขึ้นนะคะค่ะทั้งหลายทั้งปวงนี้แต่อย่างไรก็ตามกำลังเจ้าที่ก็ยังจำเป็นนะอย่างสายตรวจก็ยังจำเป็นที่จะต้องตรวจต้องมีอยู่ครับไม่ใช่ว่าติดเทคโนโลยีแล้วไม่ต้องตรวจเลยก็ไม่ใช่ครับตรงนี้เป็นเรื่องของโชว์ออฟฟอร์ดครับต้องแสดงให้ประชาชนเห็นอยู่แล้วครับผมอย่างน้อยไม่อย่างนั้นผ่านไปผ่านมาคนไม่เห็นเลยตำรวจไปไหนนะคะก็ต้องมีการออกตรวจตามวงรอบอยู่แล้วครับค่ะทีนี้สุดท้ายอยากให้ท่านสารวัตรได้พูดถึงโครงการนวัตกรรมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยานยนต์ในเขตพื้นที่สน.บางซื่อที่ตอนนั้นก็มีโอกาสถวายรายงานนะคะกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับนะครับก็วันนั้นเองเป็นวันที่25มีนาคม2562นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของผมนะครับที่ได้ถวายรายงานท่านสมเด็จพระเทพด้วยตนเองนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับที่ท่านเนี่ยได้ให้ความสำคัญนะครับกับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจนะครับท่านมาคุยที่บูธตำรวจเนี่ยนานถึง5นาทีด้วยกันนะครับแล้วหลังจากที่ผมถวายรายงานแล้วเนี่ยเรื่องที่มาที่ไปแล้วก็ผลสำเร็จของโครงการเนี่ยท่านได้ทรงตัดถามอย่างนึงว่าตกลงติดอันนี้แล้วรถจะไม่หายใช่ไหมนะครับผมก็ได้อธิบายให้ท่านฟังว่าการทำงานของ NBLT GPS Tracker เนี่ยจะลิงก์ไปที่โทรศัพท์มือถือของคนที่เข้าร่วมโครงการดังนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะ
ห็นนะครับว่ารถเขาเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับหรือกรณีที่มีคนแปลกหน้านะครับหรือมีคนร้ายเนี่ยพยายามจะลักรถเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรู้ได้นะครับตรงนั้นเองก็เป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วครับสุดท้ายนี่ถ้าใครสนใจนะฮะอยากที่จะฝากรถไว้กับตำรวจอันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่นะที่หลายๆที่หลายๆสน.อาจจะไม่มีนะคะถ้าว่านำท่องที่ทางสน.บางซื่อก่อนนะคะขั้นตอนในการที่จะมาติดต่อเจ้าหนี้จะต้องทำยังไงบ้างคะจริงตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมรายการท่านใดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของสน.บางซื่อนะครับก็ยินดีนะครับมาติดต่อได้ที่งานป้องกันปราบปรามสน.บางซื่อนะครับชั้น3นะครับก็จะมีเจ้าที่ธุรการปอผมเนี่ยคอยให้บริการอยู่นะครับก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีจำนวนมากพอครับเราเองก็จะประสานกับทางบริษัท SIP เนี่ยนะครับมาช่วยติดตั้งให้นะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยอยู่นอกพื้นที่สน.บางซื่อเนี่ยก็อาจจะต้องไปติดต่อกับทางบริษัท SIP โดยตรงนะครับมีอะไรจะเสริมไหมคะทาง SIP ถ้ามีใครที่สนใจนะคะก็จริงๆก็สามารถผ่านทางสน.บางซื่อหรือมาที่เราโดยตรงก็ได้ครับเราก็จะมีทีมงานที่คอยให้คำแนะนำหรือแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมซึ่งจริงๆในส่วนของ AI ที่พูดถึงจริงๆเราก็มีหลายบริษัทที่ติดตั้งแล้วนะครับส่วนของ NB IoT นี่ก็เราไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะฮะทางเรือเนี่ยเราก็มีไปติดตั้งแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะก็เรียกว่าทั้งดูแลความปลอดภัยทั้งในบ้านนะทั้งรถด้วยนะที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่มาช่วยเสริมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อผลลัพธ์ประชาชนจะได้อุ่นใจนะคะเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยสำหรับ3ท่านที่มาพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะนี่คือรายการ Police Talk นะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ชมสามารถที่จะชมรายการย้อนหลังทาง YouTube ได้นะคะหรือว่าเข้าไปชมรายการทางเว็บไซต์ของ Police TV ติดตามข้อมูลข่าวสารทางเพจ Facebook สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะวันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ